ณสันติโรจน์มีเรื่องราวอะไรที่จะถ่ายทอดไปยังคุณผู้ฟังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำหรับกองทัพญี่ปุ่นบ้างไหมคะครับในช่วงนี้นะฮะถ้าใครติดตามข่าวก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นนั้นกำลังมีการตีความมาตราที่9ของรัฐธรรมนูญของประเทศนะครับซึ่งมาตรา9ของรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ขอบเขตของญี่ปุ่นนะฮะในการใช้กองทัพหรือว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นหรือว่า Japanese Self Defense Force เนี่ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีขีดจำกัดนะฮะหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2มาแล้วนะครับญี่ปุ่นก็ไม่สามารถจะใช้กำลังได้อิสระนะครับตอนนี้ก็เลยมีแนวความคิดที่จะคือรัฐสภาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงมติตีความมาตรา9เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะภายใต้การผลักดันของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเขาแก้แบบนี้ครับเขาแก้เพื่อที่จะให้ญี่ปุ่นนะฮะสามารถใช้กำลังรบในการเข้าโจมตีหรือว่าทำสงครามกับประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนต่อความอยู่รอดของประเทศนะพูดง่ายๆก็คือเขาแก้เพื่อที่จะให้กองทัพของเขานั้นสามารถทำสงครามได้เพื่อป้องกันตนเองจากประเทศผู้รุกรานนะฮะซึ่งความเคลื่อนไหวนี่ก็ทำให้หลายประเทศมีความกังวลนะฮะอย่างจีนเนี้ยเกาหลีใต้เนี้ยนะฮะซึ่งสองประเทศนี้ค่อนข้างที่จะจดจำประวัติการในสงครามโลกครั้งที่สองความโหดเหี้ยมความอำมหิตที่ญี่ปุ่นนะฮะได้ใช้แสงยานุภาพทางทหารไปรุกรานเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี้ยก็ยังมีบางประเทศนะฮะซึ่งออกแนวที่ว่าสนับสนุนญี่ปุ่นนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนต้องยอมรับกันว่าจีนเนี้ยได้กลายเป็นผู้ที่ขยายอิทธิพลขยายอำนาจเข้ามาในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีหมู่เกาะพาราเซลหมู่เกาะสแปรลี่เนี่ยนะฮะซึ่งมันก็ทำให้ทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนแล้วก็ไต้หวันเนี่ยต้องกระทบกระทั่งกับจีนมากขึ้นกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็เลยสนับสนุนญี่ปุ่นให้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเติบโตสร้างกองกำลังมาถ่วงดุลกับจีนครับผมค่ะก็แสดงว่ามีสัญญาณในเรื่องของทางด้านความมั่นคงการถูกรุกรานนะคะจากในส่วนของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนนะคะทีนี้ศักยภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการใช้กำลังทางทหารได้มากยิ่งขึ้นของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อไปกับประเทศต่างๆด้วยคะคุณเสยโรจน์คะครับในเรื่องของการสร้างแสนยานุภาพของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการสร้างสัญญาณุภาพมาระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงก่อนที่จะมีข้อพิพาทกับจีนเรื่องหมู่เกาะเซนกากุหรือว่าที่จีนเรียกว่าเตียวหยีเนี่ยนะมีการเผชิญหน้ากันหลายครั้งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนี่ยก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยเขาก็อนุมัติให้มีการให้ประชาชนเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยไปซื้อหมู่เกาะเซนกากุซื้อ4เกาะจาก5เกาะนะฮะคือใช้เงินซื้อนะฮะซื้อจากเจ้าของในที่ดินในซื้อเกาะทั้งเกาะนะฮะซึ่งมันก็ส่งผลให้จีนเนี่ยมีความตึงเครียดนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเพราะว่าตรงเนี้ยพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ยังไม่มีใครเป็นแสดงตนเป็นเจ้าของนะครับยังไม่มีความชัดเจนนั่นเองถูกต้องครับเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พิพาทนะฮะทีนี้พอยิบนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีแนวความคิดว่าอาจจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้มันนุ่มนวลลงนะครับแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดก่อนว่าไม่ควรจะทำแบบนั้นนะแต่พอระยะหลังมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็เริ่มออกลักษณะของสายเหี่ยวนะครับคือมีลักษณะของความเข้มแข็งก้าวร้าวดุดันมากขึ้นนะฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมี2 อย่างที่ชนกับจีนนะอย่างแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องของการทหารนะครับนโยบายที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ในการพัฒนาประเทศนะฮะเขาใช้นโยบายเมื่อสมัยราชวงศ์เมจินะฮะที่เรียกว่านโยบายฟูโกกุเคียวเฮนะฮะฟูหรือฟูเนี่ยแปลว่ารุ่งเรืองโกกุแปลว่าประเทศก็คือฟูโกกุเนี่ยมาจากคำว่าประเทศรุ่งเรืองนะฮะเคียวเนี่ยแปลว่าแข็งแรงเฮแปลว่าทหารนะฮะก็คือประเทศรุ่งเรืองกองทัพแข็งแกร่งนะซึ่งอันนโยบายเนี่ยในสมัยราชวงศ์เมจิเนี่ยนะฮะเขาใช้พัฒนาประเทศจนกระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นจักรวรรดิญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่นะฮะนโยบายฟูโกกุเคียวเฮเนี่ยมันมีรากฐานมาจากจีนโบราณนะครับในสมัยราชวงศ์ฉิงหรือราชวงศ์จิ๋ม
ในปีประมาณพุทธศักราช323ถึง338เนี่ยประมาณนี้นะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยจักรพรรดิที่ใช้นโยบายนี้ก็คือจักรพรรดิฉินซือหวงตี้หรือที่คนไทยรู้จักกันว่าฉินซีฮ่องเต้ผู้สร้างกำแพงเมืองจีนนั่นแหละนะฮะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้นโยบายคูโกกุเกียวเฮเนี่ยมันก็มีรากฐานมาจากนโยบายของจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนนะฮะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เอานโยบายเนี้ยของจีนเนี่ยเอามาใช้เหมือนกันนะฮะโดยใช้ชื่อว่าความฝันของคนจีนหรือว่า Chinese Dream นี่จะเห็นว่านโยบาย2อันมันคือนโยบายที่มีรากฐานมาจากพื้นฐานเดียวกันคือของฉินซีฮ่องเต้นะฮะหรือฉินซือหวงตี้เนี่ยดังนั้นการแข่งขันมันก็เลยไปในทางเดียวกันนะฮะจีนพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็พัฒนาเศรษฐกิจจีนพัฒนากองทัพญี่ปุ่นก็พัฒนากองทัพมันก็เลยเกิดการแข่งขันนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันสวนทางกันตรงที่ว่าจีนเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยกำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับ3ของโลกนะฮะรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนแต่ตอนนี้จีญี่ปุ่นเนี่ยประสบปัญหานะฮะเรื่องสภาวะเงินฝืดสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะต้องประกาศนโยบายอาเบะโนมิกนะฮะซึ่งเป็นคำผสมระหว่างอาเบะกับอีโคโนมิกนะฮะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะเช่นเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนที่ซบเซามานานการออกมาตรการในค่าเงินเยนอ่อนตัวอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องการทุ่มเม็ดเงินลงไปในภาคการลงทุนภาครัฐหวังให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศอย่างเงี้ยซึ่งประกาศออกมาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงต้นเนี่ยประสบความสำเร็จมากกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะฮะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจาก 3.6 ขึ้นเป็น 4.5 เลยค่าเงินเยนก็อ่อนตัวลง 25% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่พอในช่วงปลายปี56ถึงกลางปีนี้นะฮะอัตราการเติบโตของญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวมันมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาเบะโนมิกของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอละอาจจะต้องมีมาตรการอื่นออกมากระตุ้นกันอีกนะฮะอันนี้นี่คือด้านเศรษฐกิจซึ่งก็ไปชนกับจีนนะด้านกองทัพก็ชนกันอีกนะฮะตอนนี้ญี่ปุ่นก็พยายามพัฒนากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนากองทัพจนกระทั่งมีการใช้งบประมาณทางทหารสูงที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกนะครับตอนนี้ประมาณ 1.88 ล้านบาทรองจากสหรัฐจีนประเทศแล้วก็อังกฤษครับอันนี้ก็เพื่อที่จะมาขานอำนาจกับจีนครับผมค่ะก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวคราวเรื่องของการเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธของกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการปูพื้นฐานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องของงบประมาณในการซื้ออาวุธอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะในส่วนของสัญญาณเรื่องของการใช้อาวุธหลายคนพอพูดแบบนี้ก็มีความกังวลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคุณสิริโรจน์คะเรื่องของการใช้อาวุธจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเกิดกรณีข้อพิพาทเนี่ยมาถึงจุดที่ต้องใช้กำลังแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปกับในประเทศต่างๆที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือว่าประเทศต่างๆด้วยค่ะคุณสิริโรจน์คะครับตรงนี้ถ้าเกิดไปดูที่คำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะฮะนายอิซุโนริโอโนเดระเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายของญี่ปุ่นในการสร้างกองทัพเนี่ยตามนโยบายฟูโกกุเคียวเฮเนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ในการนำภูมิภาคแห่งนี้ไปสู่ความสงบก็คือเขาเนี่ยเชื่อนะฮะตามหลักของเรียลลิสต์นะฮะก็คือนักสัจจนิยมว่าเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจครับเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจเช่นถ้าจีนมีแบบนี้ญี่ปุ่นมีแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำใหญี่ปุ่นเนี่ยต้องคิดครั้งอาจีเนี่ยนะจะทำอะไรลงไปเนี่ยต้องคิดครั้งที่สองนะฮะอ๋อต้องลังเลบ้างทบทวนบ้างใช่ครับนะฮะต้องมีความคิดมีความลังเลว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ลงไปอาจจะได้รับผลกระทบตอบโต้มาในลักษณะนี้นะฮะซึ่งการใช้งบประมาณของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณนันทิดากล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นความขยับการขยับตัวที่ชัดเจนที่สุดในการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลนี่ก็คือการสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ยุคที่5หรือว่า Fifth Generation นะดับ F-35 Lightning II ของบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินจากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องบินล่องหนหรือที่เรียกว่าสเตลราคาแพงที่สุดประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่โลกเคยสร้างมาญี่ปุ่นสั่งซื้อล็อตแรกใน42ลำแล้วก็จะมีการส่งมอบในปี2559นะส่วนที่เหลือเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเองญี่ปุ่นนี่ความโชคดีอยู่อย่างนะคุณนันทิดาค่ะเขาสามารถที่จะผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆได้เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะแต่เขานำอุตสาหกรรมที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยรถยนต์เครื่องบินต่างๆที่เขาใช้ในการเชิงพาณิชย์เนี่ยเขานำเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ซึ่งก็ส่งผลให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพนะฮะตั้งแต่อาวุธปืนเล็กอาวุธปืนประจำกายนะฮะไปจนถึงรถถังรถหุ้มเกราะนะฮะไปจนถึงเรือดำน้ำเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นก็ทำได้หมดนะฮะไอ้เครื่องบิน F-35 เนี่ยที่จะซื้อมาเนี่ยนะฮะเมื่อญี่ปุ่นซื้อมาแล้วเนี่ยญี่ปุ่นจะซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตในประเทศด้วยเพื่อที่จะเอามาค้านอำนาจกับเครื่องบินขับไล่แบบ J-20 ที่จีนเนี่ยผลิตออกมาแล้วก็เป็นเครื่องบินที่เอามาแข่งขันกับเครื่องบินขับไล่โลกเสรีเลยทีเดียวครับแล้วก็เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยจะถูกเข้าประจำการจริงๆแล้วกองทัพอากาศญี่ปุ่นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นกองทัพอากาศที่มีแสนยานุภาพแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียนะฮะมีเครื่องบินแบบ F-15 นะฮะเป็นเครื่องบิน F-15 เวอร์ชันของญี่ปุ่นนะฮะเรียกว่า Mitsubishi F-15J Eagle ค่ะเดิมเนี่ยเป็นของบริษัทแมคโดนัลด์ดักลาสของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามอบลิขสิทธิ์ให้ญี่ปุ่นเลยใช่ครับเครื่องบินเหล่านี้นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนถึง223ลำนะฮะโหเยอะมากนะคะครับเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาเลยนะฮะค่ะตอนนี้ประจำการอยู่ที่กองบินที่6ซึ่งอยู่ที่ฐานทัพอากาศโคมัตสุส่วนหนึ่งเนี่ยถูกนำลงไปประจำการใกล้กับพื้นที่ที่พาดบริเวณเกาะเซนกากุค่ะใกล้กับจีนจีนความพร้อมเลยนะคะถูกต้องครับเอาไว้คานอำนาจเลยนะค่ะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะยังได้นำเรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดนะญี่ปุ่นมีอยู่แล้ว2ลำค่ะนะฮะคือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นฮิวกะนะคือเรือฮิวกะกับเรืออีเซตนะทำไมถึงมีเรือบรรทุกบินเฮลิคอปเตอร์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าญี่ปุ่นไม่สามารถมีเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินธรรมดาได้ค่ะเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินธรรมดาเนี่ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในญี่ปุ่นเนี่ยใช้ในการโจมตีสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆได้รับความเดือดร้อนรัฐธรรมนูญก็เลยระบุเอาไว้ว่าญี่ปุ่นมีเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ได้ค่ะนะญี่ปุ่นก็เลยหันมาสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แทนค่ะแต่เครื่องบินในปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงทางดิ่งหลายรุ่นแล้วโดยเฉพาะยิ่งเครื่องบิน F-35 ที่กำลังสั่งซื้อมาเนี่ยก็เป็นเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงทางดิ่งได้ด้วยฉะนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้เนี่ยในอนาคตสามารถนำมาใช้บรรทุกเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงได้เรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดเนี่ยที่ญี่ปุ่นปล่อยลงน้ำไปเมื่อปี56เมื่อปีที่แล้วเนี่ยชื่อเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อิซูโมะนะครับระวังขับน้ำ 19,800 ตันใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดมาค่ะนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นนั้นมีการสร้างแสนยานุภาพมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะทวงดุลอำนาจกับจีนที่กำลังขยายอำนาจในขณะนี้ครับ